ครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะอุทัยธานีมีถ้ำหนึ่งที่เขาบอกว่าสวยเป็นเหมือนแบบเพชรระยิบระยับแวววาวมากๆชื่อว่าถ้ำหอยสังอยากรู้ว่าสวยขนาดไหนลองดูภาพกันหน่อยค่ะคือภาพที่เห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะเหมือนเป็นวัดนะคะแล้วคนก็จะเข้าไปด้านในกันไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ถ้ำหอยสังนายอำเภอบ้านไร่ค่ะพาเข้าไปดูด้วยตัวเองเลยพาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชาวบ้านเนี่ยกว่า100ชีวิตด้วยกันการเดินทางอาจจะค่อนข้างเรียกว่าแอดเวนเจอร์หน่อยผจญภัยนิดนึงค่ะไปภูเขาไปสำรวจถ้ำบนเทือกเขาช่องลมค่ะตรงนี้อยู่ในบ้านวังพงนะคะอำเภอบ้านไร่เป็นเทือกเขาหินปูนระยะทางกว่าจะขึ้นไปเนี่ยประมาณสัก3กิโลเมตรเศษค่ะท่อตัวอยู่ด้านหลังของวัดเขาช่องลมค่ะตอนนี้เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติแล้วไปถึงเนี่ยจะเห็นเป็นถ้ำน้อยใหญ่เลยนะคะจะเห็นเป็นถ้ำช่องลมถ้ำหัวเสือถ้ำฤาษีถ้ำไก่แจ้เยอะแยะไปหมดจนกระทั่งเข้าไปถึงด้านในที่เรียกว่าถ้ำหอยสังมันจะมีอะไรเป็นหอยสังคุณแน่ๆคือคำว่าหอยสังที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าแท่งปูนที่เห็นมันย้อยลงมามันเหมือนเป็นปฏิมากรรมหอยสังที่มนุษย์เนี่ยมาสร้างขึ้นเอาไว้แต่จริงๆแล้วมันเป็นธรรมชาติเฮ้ยนี่ไงแล้วนี่อ๋อนี่โอ้มันก็คือมันก็สามารถจินตนาการได้ว่าเป็นภาพหอยสังนะคุณแน่ๆเหมือนไหมเหมือนนะแล้วมันสะอาดสะอ้านจนคนคิดว่าเฮ้ยมีใครมาทำความสะอาดอะไรไหมเขาเชื่อกันว่าเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ครับคล้ายกับว่ามีคนมาคอยทำความสะอาดอยู่ตลอดบางคนก็บอกว่านี่คือถ้ำลับแลแน่ถ้ำลับแลก็คืออาจจะมีเรียกว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะมาทำความสะอาดเพราะเชื่อกันว่าที่นี่อาจจะเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มาก่อนในอดีตถ้าดูเนี่ยดูจากภาพเนี่ยมันดูมันขาวใสมากเลยนะแล้วถ้าไปดูใกล้ๆเนี่ยหรือเอาโทรศัพท์มือถือไปส่องเขาบอกว่ามันจะเป็นเกล็ดสะท้อนแวววาวแล้วก็ดูกันเข้าไปไกลๆว่านอกจากความแวววาวแล้วมันมีตัวเลขไหมอ๋อเฮ้ยก็ชวนให้คิดได้เพราะว่าใกล้จะวันที่16แล้วเอาเจอไม่เจอลองถามท่านนายอำเภอหน่อยเอาได้ฮะได้ฮะชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่ามีคนที่ไปหาหน่อไม้หาจันผานะหาของป่าแล้วไปเจอถ้ำหนึ่งชื่อถ้ำหอยสังนะครับก็มาเล่าลือในหมู่บ้านแต่ก็แทบจะไม่มีคนรู้จักไม่มีคนเห็นนะครับวันนี้ผมก็เลยพอได้ยินข่าวแล้วผมก็เลยมาอยากสำรวจดูอยากดูว่าถ้ำสวยแค่ไหนนะครับก็เลยมาก็พาก็เห็นชาวบ้านมีความสนใจ70-80คนนะในหมู่บ้านทั้ง 70-80 คนเนี่ยที่ขึ้นไปดูถ้ำกับผมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นมีแต่คำล่ำลือนะครับวันขึ้นไปเห็นถ้ำหอยสังเนี่ยว่าเป็นรูปหอยสังถือว่าสวยงามมากนะครับเป็นถ้ำหินปูนที่น้ำหยดลงมานะครับสวยมากเลยนะครับสวยงามมากๆนะคะอำเภอบ้านไร่ดิฉันเคยไปเป็นอำเภอที่มีความหนาวเย็นแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสที่ได้ไปที่นั่นจริงๆเราฝากไว้เตือนสำหรับนักท่องเที่ยวนะเวลาไปเที่ยวถ้ำเจอความงดงามของหินงอกหินย้อยอะไรแบบนี้อย่าใช้มือเราเนี่ยไปจับมันเพราะว่าบางทีมือเรามีเหงื่อมีอะไรใช่ไหมคะอาจจะเป็นการทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวมืออย่าต้องของจะเสียนะคะแต่ก็เอาเป็นว่าท้ายที่สุดแล้วไปที่นี้เพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวให้คนไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะ